ดีครับผมสวัสดีชาวพอดแพคทุกท่านครับวันนี้ทางพอดแพคนะครับมีสินค้าเป็นสแกนเนอร์นะครับจากแบรนด์ซีบ้านะครับซิมโบล DSC308 มานำเสนอนะครับตัวสแกนเนอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพนะครับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็สแกนได้แม่นยำนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นแบบกดยิงเองหรือว่าไว้ตรงฐานนะครับเพื่อเป็นออโต้สแกนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแกนเนอร์ที่บริษัทนะครับอุตสาหกรรมชั้นนำไว้ใจนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับอันดับแรกเลยเริ่มจากที่ตัวสแกนเนอร์นะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวปืนนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานนะครับไว้รองเจ้าตัวสแกนเนอร์นะครับชิ้นต่อไปครับผมก็จะเป็นฐานครับแล้วก็จะมีสายนะครับให้1เส้นนะครับก็จะเป็นข้างนี้เสียบเข้ากับสแกนเนอร์ข้างนี้เสียบเข้าคอมนะครับคู่มือนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของสแกนเนอร์นะครับโอเคครับผมก็จะมาสอนวิธีการต่อนะครับเจ้าตัวฐานนะครับแล้วก็ตัวสแกนเนอร์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือให้เราเจ้าตัวฐานรองสแกนเนอร์นะครับก็จะมีน็อตให้นะครับให้เราหมุนออกครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ฐานเลยครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวน็อตนี้ไขหมุนเข้าไปเราก็ดัดตรงนี้ครับแล้วแต่รูปทรงที่เราจะใช้งานเลยนะครับเอาหัวด้านนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือเสียบด้านนี้ก็จะเสียบเข้าตัวสแกนเนอร์ครับแล้วเราก็วางฐานได้เลยส่วนด้านนี้ก็เราก็ไปเสียบหลังคอมพิวเตอร์ของคนใช้นะครับหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เราก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับอันนี้คือหลังจากที่ผมเอาสแกนเนอร์นะครับเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับก็จะขึ้นไฟสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีเลเซอร์สีแดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นปกติของสแกนเนอร์ที่วางร่วมกับตัวฐานขาตั้งนะครับก็จะทำการออโต้สแกนให้เรานะครับถ้าเรายกขึ้นก็จะดับเห็นไหมครับก็คือเราต้องกดเองแล้วก็ไฟสีเขียวนี่ก็คือถ้าเราสแกนติดถึงจะขึ้นนะครับเจ้าตัวเลเซอร์นะครับสแกนนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นจุดนะครับจะมีเป็นจุดแทนนะครับแล้วก็มีแอเรียที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสำหรับพื้นที่สีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแกนเนอร์แบบ 2D นะครับก็สามารถสแกนที่เป็น QR code ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาสาธิตการยิงสแกนเนอร์นะครับให้ดูนะลองยิงครับตัวนี้นะสังเกตนะครับว่าถ้าคุณลูกค้าครับเพิ่งใช้เครื่องครั้งแรกนะครับก็จะพบกับปัญหาก็คือสแกนแล้วมันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นในโน้ตแพดนะครับอย่างนี้นะครับให้เอาตัวคู่มือนี้นะครับที่อยู่ในกล่องนะครับเปิดมาหน้านี้นะครับที่เป็นหัวข้อว่า Enter Key นะครับให้เราสแกนตัวเมนูนี้ไปนะครับลองสแกนให้ดูนะนี่ครับพอเรากดสแกนไปแล้วก็ให้ยิงอีกรอบนะครับเมื่อยิงแล้วก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วครับตัวนี้ก็จะมีความเร็วในการสแกนที่สูงนะครับสังเกตว่าผมยิงเนี่ยมันยิงปุ๊บมันเข้าปั๊บเลยค่อนข้างแม่นยำมากๆครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวการใช้งานสแกนเนอร์ตัว Siba Symbol นะครับ DSC308 ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสแกนเนอร์ที่ผมนำมารีวิวนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้หรือว่าดูรายละเอียดสเปคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.pospak.com นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ